สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของผมเวฟครับอยู่เกม Stardew Valley กันต่อนะพาร์ทที่2ครับวันที่5พรุ่งนี้มีฝนตกนะออกมาจากบ้านเราเจอกับป้ามานีเอาแมวจรมาให้เรานะน้องน่ารักเชียวเขาบอกว่าเจอน้องเนี่ยอยู่ทางเข้าบ้านเรานะซึ่งผมก็จะตั้งชื่อมันว่าไอ้แงวนะเพราะว่าเป็นชื่อที่ผมเคยเรียกแมวจรที่เคยแบบเล่นกับมันครับไอ้แงวมาดูที่จดหมายกันต่อครับโจจ้ามาส่งมาบอกว่าได้เอาดินถล่มออกไปจากหน้าเหมืองให้เราแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปลงเหมืองกันได้แล้วครับวันนี้มาครับมาเก็บพาสนิปกันนะอันนี้เราปลูกได้แล้วผ่านมา4วันแล้วเนาะแล้วก็มารดน้ำกันต่อครับรดน้ำเสร็จก็มาเดินเก็บของป่ากันนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวเข้าเมืองครับมีคัตซีนเปิดคอมมูนิตี้แล้วนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นเหมือนคอมมูนิตี้ให้เราเอาของมาบริจาคให้กับเมืองนะนี่ครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันหน่อยนะเราก็จะเจอกับเจ้าน้องแอปเปิลลูกดิ๊กลูกดิ๊กแล้วก็แผ่นป้ายแปลกๆอันนึงครับมาที่ร้านปีแอร์กันนะเดี๋ยวเราเอาพาสซีฟมาขายแบบสดๆตรงนี้เลยครับแล้วก็ซื้อไปใหม่นะเราจะเอาไปปลูกที่เดิมนั่นแหละที่เราเพิ่งเก็บมาเอาไปแทนที่นะแต่เดี๋ยวผมจะซื้อไปสัก18อันละกันแล้วก็อันนี้ซื้อไปด้วยเพราะครั้งที่เรายังไม่ได้ซื้อเนาะเอาไปสัก5อันครับแวะมาที่ร้านคลินกันต่อครับเอาจีโอดมาทุบนะนี่เผื่อว่าเราจะได้ของไปบริจาคเพิ่มเพราะว่าผมพกของบริจาคติดตัวมาด้วยได้เอิร์ธคริสตัลมานะแล้วก็มีทันเดอร์เอครับนี่ไงเอาไปบริจาคได้นะที่เหลือเกลือหมดเลยครับมาดูที่พิพิธภัณฑ์นี่เอามาบริจาคเลยเออชิตเต้าพวกนี้ก็วางไว้ด้วยกันเลยเนาะนี่แล้วเราได้ของรางวัลด้วยครับเป็นแคลิฟลาเวอร์ซีดนะแวะมาเก็บสปริงโอเนียนครับแหล่งพลังงานชั้นดีของเรานะกลับมาปลูกพาสนิปที่บ้านครับนี่ถ้าเราขุดเพิ่มนี้มันก็จะเป็น3คูณ6เนาะได้18พอดีครับแล้วเดี๋ยวเราปลูกบีนไว้ตรงนี้ไหมขุดเพิ่มนิดนึงครับโอ้แต่เราน่าจะซื้อมา6เนาะจริงๆผมก็อาจจะแบบปลูกเป็นแนวตั้ง5อันแต่ว่าอันนี้ก็มันมีพื้นที่ขุดอยู่แล้วอะวางงี้ก็ได้ไม่เป็นไรแหว่งไปช่องหนึ่งเท่ๆเดี๋ยวเอามิกซีดมาใส่แทนครับมิกซีดมันจะแรนดอมนะเป็นพืชในฤดูกาลนี้ครับแล้วก็รดน้ำต่อมาครับได้เวลาเข้าเหมืองกันบ้างนะมาเหมืองครั้งแรกก็จะมีคัตซีนครับเป็นคุณลุงมารอนมาบ่นนะว่าข้างล่างเนี่ยมันอันตรายมันมีมอนอะไรเงี้ยนะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดาบเก่าๆเรามาเล่มหนึ่งครับตัดภาพมาที่การลงเหมืองครั้งแรกก็ไม่มีอะไรเนาะเราก็ต้องขุดหินให้หมดครับหาบันไดลงไปชั้นต่อไปเกือบหมดชั้นกันเลยทีเดียวนะโอเคลงมาเจอกับคอร์สแล้วก็มีสลามให้เราตีเล่นนี่ลงข้างล่างชั้นนี้เจอบันไดอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเราก็แค่เก็บของเนาะแล้วก็ตีมอนไปเล่นๆไปเก็บเลเวลคอมแบทครับนี่เดินมาตีเจ้าสลามโอ้ชั้นนี้เปิดมามืดหน่อยนะแต่ว่าก็พอจะมีแสงไฟอยู่ข้างบนเดี๋ยวตีสลามก่อนเลยนะไอ้เจ้าตัวนี้นี่ครับตีมอนก็สามารถที่จะสปอนบันไดได้เหมือนกันนะเจอได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเจอมอนเนี่ยเคลียร์มอนให้หมดก่อนแล้วค่อยมาตีหินหาก็ได้ครับมาที่ชั้น4กันแล้วนะเจอคอปเปอร์ครับแล้วก็มีสลามอยู่ 2-3 ตัวนี่ครับมีเจ้าสลามติดดาวนะข้างบนมันจะมีดาวเล็กๆอยู่มันคือตัวที่จะสามารถดรอปของให้เราได้นะตัวตีอื่นๆเนี่ยจะไม่ได้ดรอปของพิเศษครับแต่ตัวนี้จะดรอปของพิเศษหน่อยเราก็จะอึดกว่าด้วยนะเนี่ยตีตั้งนานไม่ตายโอเคตายพอดีครับนี่ไงเราได้แหวนมาเห็นไหมเดี๋ยวผมขอขุดคัพเปอร์ก่อนนี่ครับได้แหวนมาเป็นแหวนอะไรเอ่ยเป็น small magnet ring นะเอาไว้ดูดของเข้าตัวได้
กว้างขึ้นครับปกติมันก็ดูดอยู่แล้วแหละแต่อันนี้ก็จะช่วยให้เราเก็บของได้ง่ายขึ้นในที่สุดเราก็มาถึงชั้น5แล้วอันนี้ก็จะเป็นทุกๆ5ชั้นจะมีลิฟต์เนาะให้เราขึ้นลงได้เสมอไม่ต้องมานั่งขุดใหม่ตั้งแต่ชั้นแรกครับนี่ก็เป็นมอนตัวใหม่ด้วยเป็นปูนะปูในหินครับไอตัวตรงนี้ก็เป็นปูนะไอที่ขึ้นดาเมจ000น่ะแต่ว่ามันอยู่ในหินครับนี่ครับเราต้องทุบหินมันก่อนนะมันถึงจะเดินครับหรือถ้าสมมติว่ามันซ่อนเรื่อยๆเนี่ยเราทุบหินจนแตกได้นะพลังงานหมดเวลาหมดก็กลับบ้านครับไปได้เวลานอนขอดูเควสก่อนถึงเลเวล40ก็ไม่มีอะไรนะไปครับไอ้แงวนอนอยู่ข้างบนนะเมื่อกี้ฟาร์มมิ่งเลเวล1ครับสามารถครับหุ่นไล่กาได้แล้วได้เงินมานิดหน่อยถามมาวันนี้ฝนตกครับพร้อมกับพ่อมดส่งจดหมายมาหาเราแล้วก็มาลอนให้เควสมาค่า10สลามนะขาหุ่นไล่กากันก่อนเลยครับนี่แล้วเราก็มาวางนะจะได้ไม่โดนกามาจิกกินละแล้วก็ตัดไม้กันสักหน่อยครับอยากจะเอาไม้ไปทำสะพานนะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เราคราฟได้ครับคือเฟอร์เนสนั่นเองเตาหลอมครับเอามาหลอมทองแดงนะวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็มาที่บ้านพ่อมดกันครับซึ่งพ่อมดก็ได้ทำให้เราสามารถอ่านภาษาน้องจูนิโม่ได้นะไอ้เจ้าแอปเปิลที่อยู่ในคอมูแล้วก็มาสร้างสะพานครับเตรียมไม้มาแล้ว300นี่ครับจะได้ข้ามาเก็บพวกปะการังตรงนี้ได้นะรวยๆครับมีอยู่หลายอันมากๆเลย5อันเลยนะเนี่ยมาเอาของมาโดเนทที่พิพิธภัณฑ์กันนิดนึงครับเป็นคอร์สจับดาวนะเพื่อเราเพิ่งได้มาเลยเมื่อกี้แล้วก็ได้รางวัลมาเป็นเมลอนของฤดูถัดไปครับหน้าร้อนแล้วก็มาอ่านป้ายที่เราอ่านไม่ออกกันหน่อยครับของน้องจูนิโม่นี่เราก็จะต้องเอาของมาให้นะเพื่อพัฒนาชุมชนต่อไปเรื่อยๆครับก็จะมีพวกพืชผักผลไม้ของถ้ำอะไรต่างๆนะตอนนี้แวะกลับบ้านเอาของมาขายซะหน่อยก่อนไปลงถ้ำครับนี่แล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะลงไปถึงชั้น10เนาะจะได้มีจุดเซฟพอยต์ครับโอ้โหแต่ว่าชั้นนี้ไม่มีมอนเลยเราน่าจะต้องตีหินยาวๆครับในที่สุดก็เจอนะโอ้โหเกือบหมดชั้นเลยทีเดียวลงมาเจอทองแดงครับพลังงานหมดละโอเคแต่ว่าเรามีโอเนียนอยู่นะเพราะฉะนั้นยังชิวๆครับได้อเมทิสมาด้วยชั้นนี้ถือว่าดีเลยแต่ว่าชั้นนี้ก็ไม่มีมอนนะแล้วก็มีแต่หินครับแต่โชคยังดีครับเราเจอบันไดเร็วนะก็ลงมาชั้นที่7ได้มาชั้นที่8อย่างรวดเร็วเพราะว่ามีบันไดให้เราอยู่แล้วนะโอเคถือว่ายังดีครับเจอบันไดตรงนี้อันนี้มีทองแดงเพียบเลยสลามด้วยในที่สุดก็มาถึงชั้นที่10ครับก็มีของรอเราอยู่นะเป็นรองเท้าชิ้นหนึ่งเราก็เอารองเท้ามาใส่ก่อนนี่ครับเพิ่มสปีดเพิ่มดีเฟนส์นิดนึงนะแวะมาที่ร้านอาหารสักหน่อยเอาเควสมาส่งคลินนะก็ได้เวลานอนกันแล้วมาเฮ้ยเดี๋ยวขอไปรูปหัวน้องแงวหน่อยนี่น้องไม่เล่นด้วยนะจบวันที่6มาเราได้ mining level 1ครับแล้วก็ได้ตังค์มานิดหน่อยเข้าสู่เช้าวันที่7ครับเดี๋ยวดูทีวีนิดนึงมีรายการทำอาหารเราได้สูตรสเตอร์ฟายมานะแล้วก็มาดูที่จดหมายครับโรบินบอกว่ายินดีจะมาสร้างบ่อน้ำให้เรานะจะได้แบบรดน้ำง่ายๆครับแล้วก็นี่มารูปห่วงแงวหน่อยนะแล้วก็รดน้ำแงวครับ มันกินแค่น้ำนะเราให้แค่น้ำครับที่เหลือมันหากินเองนี่ก็มารดน้ำต่อ
ไอ้แงวเดินมาทำอะไรลูกนี่มาเล่นกับพืชนะอันนี้น้องมาเล่นแต่ว่าน้องไม่ทำความเสียหายให้ฟาร์มเรานะไม่ต้องห่วงครับไม่กินไม่กัดไม่อะไรนะได้ทองแดงมาเยอะก็หลอมซะหน่อยนะเดี๋ยวขออนุญาตทำกล่องเพิ่มอีกกล่องนึงครับเอากล่องมาเป็นเอาไว้ใส่ของเหมืองนี่ใส่เป็นสีดำไปเลยเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราก็เอาพวกที่ได้จากเหมืองเนาะสมบัติอะไรต่างๆคริสตัลอะไรเงี้ยไปใส่ในกล่องนั้นครับแล้ววันนี้ก็ขออนุญาตมาตกปลานะเพราะว่าเรามีเควสซาร์ดีน3ตัวนะต้องจับให้ได้ครับเปิดมาตัวแรกซาร์ดีนเฮอริงซาร์ดีนครับติดดาวด้วยอันนี้ก็ไม่ต้องคิดมากเอาไม้ทิ้งไปก่อนนะไม้ไม่ค่อยมีประโยชน์ครับเดี๋ยวหาใหม่ของเต็มก็เข้ามาขายของกับวิลลี่ก่อนครับมาตกปลากันต่อครับซาร์ดีนเหลืออีกตัวนึงนะเฮอริงขยะเฮอริงครับยังไม่ได้ซาดีนขอมายืนข้างๆลุงหน่อยละกันนี่แย่งตกปลาเลยครับได้แล้วซาดีนเราก็ส่งเควสไปเลยนะข้างๆกันเองเรียบร้อยครับได้ตังมา120แวะมาบ้านผู้ใหญ่บ้านหน่อยครับผู้ใหญ่ลีเอาของขวัญมาให้นะนี่วันนี้วันเกิดผู้ใหญ่ครับจริงๆเขาชื่อเลวิสนะกลับมาที่บ้านเอาของมาขายครับก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะขายๆไปก่อนครับพวกนี้หาใหม่ได้มีเวลาเหลือก็ขอแวะมาเก็บของป่านิดนึงนะแล้วก็ได้เวลาเข้านอนครับพร้อมกับเจ้าแงวเลยบนเตียงนี่ foraging well up เป็น3แล้วครับเราเก็บของป่าบ่อยนะได้ตังค์มานิดหน่อยจากป่าเนาะเข้าตู่เช้าวันที่8ครับเดี๋ยวขอเช็คทีวีนิดนึงนะพรุ่งนี้แดดออกครับแล้ววันนี้ดวงเป็นไงวันนี้ดวงซวยโอเคเยี่ยมเราจะไปลงเหมืองอยู่แล้วนะ นี่ครับเดี๋ยวให้ดูว่าทำไมจะไปลงเหมืองเพราะว่าเรามีเควสเกี่ยวกับเหมืองเนี่ย3อันเลยนะมีเก็บคอปเปอร์ฆ่าสลามแล้วก็ลงไปถึงชั้น40เช็คจดหมายกันสักหน่อยมีจดหมายจากแม่ส่งมาพร้อมกับคุกกี้นะบอกคิดถึงครับแล้วเราก็มารดน้ำกันต่อแล้วก็นี่ครับผมลืมไปว่าผมเลือกฟาร์มมาเป็นแบบทะเลนะบีชครับมันก็จะมีพวกของพวกปะการังอะไรเงี้ยให้เราเก็บได้ที่ฟาร์มเราเองด้วยนะแวะมาซื้อกระเป๋ากันสักหน่อยนะก่อนไปลงเหมืองครับ 2,000 รวยๆเรามีตังค์อยู่แล้วนะเราเอาของมาเก็บที่บ้านครับพร้อมกับเตรียมของไปลงเหมืองนะซึ่งปกติผมก็ไปแค่นี้แหละมาเริ่มต้นกันที่ชั้น10ครับนี่ลงมาเจอคอปเปอร์อันนึงครบเพลิงนี่เราสามารถเอากลับไปได้ด้วยนะเอาไปวางที่บ้านก็ได้ครับหรือไม่ก็เอาไว้เผื่อในตัวเพราะว่าบางทีเนี่ยบางชั้นเราเจอกับชั้นที่มันมืดๆนะเราก็จะได้มีไฟครับโอเคเจอแล้วครับชั้นที่2ถ้าเป็นชั้นที่มีรางแบบนี้เนี่ยจะมีบันไดสปอนอยู่ที่ขวาสุดอยู่แล้วนะเดี๋ยวเราเดินไปก็เจอครับแถมมีสปอนอยู่ตรงเราเลยด้วยนะก็เราก็เก็บของไปเรื่อยครับแล้วก็นี่มีรถล่างที่มีฐานด้วยนะกดเก็บฐานมาได้ครับไอ้เจ้าตัวมุดดินไอ้ตัวมุดโผล่นะเราก็เดินตีไปครับแล้วก็นี่มีบันไดสปอนให้อยู่แล้วเห็นไหมลงมาที่ชั้น13ครับเจอสักทีครับชั้น14ละตีสลามตัวนี้เราได้เควสแล้วครับเดี๋ยวเราต้องไปเข้ากิลนะโอเคในที่สุดก็เจอครับชั้น15ละเซฟพอยต์โอ้คิดว่าจะต้องหมดชั้นแล้วนะเมื่อกี้
แวะมาเข้ากิลด์กันก่อนครับนี่ก็ได้เควสมานะแล้วก็กิลด์ก็จะมีพวกอาวุธพวกรองเท้าแหวนอะไรเงี้ยขายเนาะของสวมใส่ครับแล้วก็จะมีเควสตรงนี้เพื่อให้ตีมอนไปเรื่อยๆเป็นเหมือนแอคชิพเมนต์นะมาเข้าเมืองกันครับเดี๋ยวไปส่งเควสแต่ว่ามาเจอคัตซีนของลีนัสก่อนนะเขามาคุยขยะครับแล้วก็เหมือนมีคนมาเจอเฉยๆไม่มีอะไรนะคลินเนี่ยทุกคืนอยู่ที่บาร์แน่นอนครับไม่ต้องห่วงเลยนะนี่มาส่งเควสครับแล้วก็ได้ตังมา180บาทขออนุญาตเอาคบเพลิงที่เก็บมาได้มาปักตามมุมต่างๆของบ้านนะนี่ตอนกลางคืนจะได้สว่างๆหน่อยครับตกแต่งด้วยนี่เอามาปักไว้ตรงน้องแงวก็ได้เวลาเข้านอนพร้อมกับน้องแงวบนเตียงเหมือนเดิมครับจบคืนที่8ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้กันด้วยนะคอมเมนต์พูดคุยกันได้หมดเลยเดี๋ยวผมจะไปตอบครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ